และแล้วนะครับเราก็ถึงที่น้ำตกคลองจากอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่อันนี้ก็มาน้ำตกคลองจากนะครับกำลังหาทางขึ้นไปยังจุดที่เป็นน้ำตกด้านบนนะครับก็ใช้ระยะทางประมาณ200เมตรนะครับเดี๋ยวดู200เมตรที่ป้ายบอกกับ200เมตรเดินทางจริงจะตรงกันหรือเปล่าไปดูกันอันนี้ก็อยู่ระหว่างทางเดินไปน้ำตกนะครับแต่ว่าเราไม่รู้มาถูกทางหรือเปล่าแต่ชาวบ้านเขาก็บอกว่าให้มาทางนี้ตามภาษานิ้วชี้ของเขานะครับแล้วก็สุ่มๆ มาดู อุ้ย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 ลื่นแล้วหนึ่งระวังลื่นอุ้ยA few moments later. ตอนนี้เราต้องเดินกลับนะครับเพราะว่าฝนเหมือนจะมาหนักนะครับแล้วก็เส้นทางนะครับไม่มีป้ายบอกเราก็ไม่รู้ว่ามาทางไหนถูกทางหรือเปล่าเพราะเดินเข้ามาได้สักพักหนึ่งแล้วครับเกิน200เมตรแล้วก็รู้สึกว่ามันยังไม่ถึงน้ำตกก็เลยคิดว่าต้องเดินกลับไปก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวลองไปดูแมปข้างหน้ากันใหม่นะครับตรงนี้ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ด้วยตอนนี้เราก็มาเริ่มต้นข้างล่างกันใหม่นะครับหลังจากที่เราเดินไปแล้วไม่มั่นใจในเส้นทางว่ามันจะถึงน้ำตกหรือเปล่านะครับก็ลงมาถามพี่ข้างล่างที่เป็นทัวร์อินฟอร์เมชันนะครับก็ใช้เวลาประมาณ30นาทีในการเดินขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราจับเวลากันว่าเราจะเดินใช้เวลาขึ้นไปประมาณกี่นาทีอ่ะจับเวลาไปครับพี่ค่อนข้างที่จะน่าจะต้องเกือบเปียกอีกปลาด้วยตรงนั้นว่าแย่แล้วตรงนี้บอกเลยว่าแย่กว่าไม่มีทางเดินคนเดินไปด้วยน้ำมันเยอะช่วงนี้ทุลักทุเลไปเดินไปกันต่อได้เลยฮะอยากจะฟังเสียงน้ำตกที่อยู่น้ำมันเหลือเกินได้ยินไหมหลังจากที่เดินมานะครับประมาณ20นาทีครับก็เจอแล้วนะครับวู้ถึงสักทีและแล้วนะครับเราก็ถึงที่น้ำตกคลองจากอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ไปถึง